สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีก็อยู่ที่จังหวัดไซยภูมิอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะนี่จะเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะหรือว่าทางซอยเข้าหมู่บ้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดไซยภูมินะคะก็จะเป็นถนนแถบจะพูดว่าเรียบซานเมืองก็ว่าได้เนาะนี่ค่ะแต่จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะเขตนี้ยังเป็นเขตชนบทนะคะหรือว่าเป็นเขตบ้านนอกก็ว่าได้นะอยู่ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสัก20-30กว่ากิโลนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมีดูถนนพื้นทางบ้านขึ้นนะคะถนนเส้นนี้น้องตีเคยมารีวิวแล้วนะคะนานแล้วตั้งแต่น้องตีทำช่อง YouTube ใหม่ๆเนาะพาทุกคนมาโลมาชมบรรยากาศนะคะส่วนมากผู้คนแถวนี้ก็ทำนานะคะทำนาเป็นส่วนมากเลยนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองไซยภูมิสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีผู้คนน่าจะเข้าไปทำงานในตัวเมืองทำมาค้าขายนะคะเพราะว่าตัวเมืองไซยภูมิก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจนะคะเมืองไซยภูมิก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ว่าเจริญมากๆเขตนี้จะเป็นเขตสูงสุดนะคะทุกคนดูถนนหนทางนะคะจะขีดเส้นขีดลายแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะนะคะถนนจะเป็น2เลนก็ว่าพูดถึงว่าถนน2เลนก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะคะถนน2เลนนะเขตหน้าโรงเรียนนะคะเพิ่นจะขีดเส้นขีดลายแบบนี้ให้เราเห็นแบบใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาให้เตือนนะคะเตือนว่าข้างหน้าจะมีเขตสูงสุดว่าเขตโรงเรียนอาจจะมีผู้คนหรือว่าเด็กๆนักเรียนข้ามผ่านไปผ่านมาต้องขับรถระมัดระวังหรือให้ซาลงนะคะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนจะส่วนหลายเพื่อนจะเฮ็ดนานะคะส่วนไรอ้อยจะไม่ค่อยมีนะคะแถวนี้ไรอ้อยจะไม่ค่อยมีแล้วก็เพื่อนก็จะปลูกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะปลูกกล้วยตามริมถนนแล้วก็ปลูกพืชผสมประสานหรือว่าเพื่อนเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบางจุดเพื่อนก็ขุดบ่อปลาทำนาไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะหรือว่าบางจุดเพื่อนก็ทำสวนแต่ก็น่าจะเป็นพืชอะไรเงี้ยสั้นนะคะอย่างเช่นสวนพริกสวนแบบพืชที่ขับขึ้นไซส์เป็นพืชอะไรเงี้ยสั้นปลูกหอมปลูกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ละเขตนะคะบอกได้เลยว่าแต่ละเขตอยู่ที่จังหวัดไซยภูมินะคะก็อาจจะทำการเกษตรอาจจะไม่เหมือนกันบางเขตเพื่อนก็ปลูกหอมอย่างเช่นหอมแดงนะคะหรือบางเขตอย่างเขตบ้านน้องตีก็ปลูกอ้อยเนาะหรือว่าเขตส่วนมากเขตตรงไซยภูมิตัวเมืองจริงๆนะคะหรือว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองนี้เพิ่นส่วนมากเพิ่นก็จะทำนาเนาะทำนานะคะบางทีน้องตีเห็นนะคะหรือว่าทางมาน้องตีก็เห็นบางส่วนก็ทำไร่มันสำปะหลังเพิ่นกำลังกลนมันนะคะกลนมันเฮ็ดสุงูเซาเงาอยู่นะคะทุกคนหัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่มากเลยแม่มันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็งามด้วยนะคะมาจุดนี้ก็จะเป็นต้นสักนะคะเพิ่นปลูกต้นสักอุ้ยเป็นอุโมงค์สักต้นสักเลยก็ว่าได้นะคะต้นสักงามมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยงามหลายอีหลีพี่น้องเอ้ยค่ะแล้วก็ลมลื่นด้วยนะคะเวลาเราขับรถไปก็จะเป็นหุ่มเป็นเงาให้เราซ้นหุ่มซ้นเงาไปนะคะทุกคนถ้าแดดร้อนก็จะทำให้ไม่ร้อนนะคะซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาเป็นข้าวข้างหน้าจะมีสี่แยกนะคะมันเขียนว่าน้ำตกตาโตนนะคะถนนเส้นนี้สามารถลัดไปที่น้ำตกตาโตนได้นะคะจะออกสู่เส้นทางใหญ่นะคะแต่วันนี้น้องตีจะพาทุกคนไปที่ผาเกิ้งนะคะจะไปหนองบัวแดงนะคะนะคะทุกคนถ้าหากน้องตีพูดข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปชมวิวที่ผาเกิ้งนะคะว่าจะเป็นยังไงฝนจะตกลัดทางไหมเพราะว่าฟ้าเป็นมืดๆคึ้มๆนะคะจุดนี้นะคะหมู่บ้านอาจจะเรียกว่าบ้านจะถี่กันหน่อยหรือว่าเป็นเขตซุ่มซนก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในตัวเมืองไซยภูมิยังไม่ใช่ตัวเมืองนะคะซานเมืองค่ะทุกคนต้องขออภัยนะคะจะอยู่ในเขตซานเมืองนะคะแต่
แต่จะขึ้นกับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะนะคะบ้านจะติดกันเลยนะคะบ้านจะเรียนหลังเลยนะคะก็จะเป็นเขตชุมชนค่อนข้างจะแบบเรียกว่าเอแอดตัวหรือเปล่าเนาะถ้าหากน้องตีใช้ศัพท์ผิดพลาดต้องก็คอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะทุกคนนะบ้านจะติดกันเลยนะคะทุกคนรั้วติดรั้วหลังคานี่แทบจะจู่กันเลยนะคะจะมีน้ำไหลซับมาด้วยนะคะข้างบนซ้ายมือน้องตีจะเป็นภูเขานะคะโอ้ตรงนี้นะน้ำท่วมนะคะตรงนี้นะคะเท่าที่น้องตีขับรถผ่านมานะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านบางจุดน้ำท่วมเข้านะคะตรงขวามือเราจะน่าจะเป็นพื้นที่เรียกว่ามันพื้นที่หลุบอ่ะน้ำอาจจะไหลมารวมอยู่จุดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำท่วมนาข้าวนะคะบางจุดน้องตีเห็นนะแล้วข้างซ้ายมือก็จะเป็นแบบเนินสูงหรือว่าเขาเรียกว่าภูเขาเป็นน้ำซับเรือน้ำไหลอู้น้ำเต็มห้วยเลยนะคะทุกคนโอ้โหน้ำเต็มห้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะเข้าเขตหมู่บ้านอีกแล้วนะคะน้ำจะไหลลงมาแบบนี้นะคะนะคะก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนี่คือถนนในเขตตาลเมืองอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะน้ำจะไหลซึมนะคะน้ำจะไหลซึมแบบซึมผ่านถนนนะคะเขียนว่าชัยภูมิเลี้ยวซ้ายนะคะตาตูนเลี้ยวขวานะคะถ้าใครจะไปตาตูนนะคะใครชอบวิวธรรมชาติหรือว่าป่าเขานี่เราก็เลี้ยวซ้ายนะคะถึงน้องตีจะเลี้ยวเราต้องเลี้ยวขวาทุกทีนะคะแต่ตอนนี้น้องตีจะเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ผาเกิ้งนะคะแต่น้องตีไปทางนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมินะคะแต่น้องตีไม่ได้ไปถึงตัวเมืองชัยภูมินะคะว้าวนี่ทางเข้าโรงเรียนหรือคะเนี่ยทุกคนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะมันเขียนว่าอย่างนี้น้องตีอ่านถูกไหมโอ้โหท้าวสวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแวะเข้าไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปชมบรรยากาศนะคะน้องตีเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะคะทุกคนมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะน้องตีอ่านถูกหรือเปล่าโมมหาวิทยาลัยราชภัฏจริงๆนะคะถ้าน้องตีอ่านผิดต้องขออภัยนะคะนะคะเดี๋ยวขอถามยามเพิ่งก่อนว่าเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะคะลองขี่รถไปถามยามก่อนอู้ทางเข้าก็ลูหลามากนะคะเข้าไปได้นะคะทุกคนเข้าไปรีวิวได้นะคะโอ้โหทางเข้าสวยมากนะคะโอ้โหขึ้นแบบขึ้นประดับประดาเกาะกลางถนนแบบปลูกหญ้าใส่เขียวงามมากแล้วก็ปลูกดอกไม้ข้างๆจะเป็นดอกไม้ดอกจำปาหรือว่าดอกลีลาวดีนะคะเวลาเบ่งบานออกมาเคี้ยวขาวสวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะข้างหน้าจะเป็นตึกอะไรเนาะข้างหน้าก็จะน่าจะเป็นชั้นเรียนหรือเปล่าเนาะถ้าหากน้องตีพูดผิดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะโอ้โหกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้โหทุกคนเข้ามาข้างในยิ่งสวยเลยนะคะข้างหน้ามีสระน้ำด้วยนะคะน่ามีสระน้ำอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยวงเวียนนะคะวงเวียนแล้วก็มีเป็นเรียกว่าอะไรอันนี้ที่นั่งชมวิวหรือเปล่าโอ้โหมีสระน้ำใหญ่มากมีหงอยู่กลางสระน้ำด้วยนะคะโอ้โหมีดูทางเท้านะคะทางเดินริมสระสวยมากนะโอ้โหทางเข้านี้หรูหรามากๆเลยนะคะอันนี้ตึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอาคารชั้นเรียนหรือเปล่าเนาะทุกคนสวยหรูหราใหญ่โตมากๆมีสถานที่จอดรถด้วยนะคะจอดรถเต็มไปหมดมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะน่าจะเป็นชั้นเรียนหรือเปล่าเนาะนะคะถ้าหากน้องตีพูดผิดต้องขออภัยนะคะโอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขับรถเลาะชมดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแต่บอกได้เลยว่าเห็นแล้วบอกต้องตะลึงค่ะทุกคนใหญ่โตมากๆเลยนะคะน้องตีเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยวันนี้ได้มาเห็นกับตาหรือว่าเป็นบุญตามากๆเลยนะคะโอ้โหกี่ชั้นเรียนนะคะนั่นน่ะกี่ชั้นน่ะ
หลายๆชั้นแถมมีหลายตึกด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คือตึกอะไรภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะคะว้าวสนามบอลสนามฟุตบอลเหลือมีที่นั่งดูด้วยนะคะว้าวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะให้การติดตามรับชมน้องตีมาดูตลอดนะคะวันนี้น้องตีพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่อันนี้สนามฟุตบอลนะคะทุกคนโอ้โหสวยงามหรูหราเพิ่นขีดเส้นอะไรเนี่ยเพิ่นใส่ไปวิ่งหรือเปล่าเนาะขีดเส้นหลายๆเส้นที่อยู่แผ่นแดงๆนะคะทุกคนน่าจะเป็นตรงที่เพิ่นวิ่งแข่งกันหรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะจาก